ไปที่บิ๊กวิงเราจะทำข้าวผัดปลาอินทรีเค็มนะคุณผู้ชมเอ๊ะแล้วฝั่งขนมก็ทำอะไรกันอะพิซซ่าปลาเค็มฮะพิซซ่าปลาเค็มโอ๊ยจะได้เรื่องหรอคะข้าวผัดอาจารย์ทอดปลาเค็มเดือดอ้าวทำไมต้องมาใช้ให้ฉันทอดให้เขาล่ะทำซะอาหารฝรั่งจะมาอาศัยปลาเค็มฉันก็อ่ะคุณผู้ชมมีเคล็ดลับในการทอดปลาเค็มมาฝากปลาเค็มเวลาซื้อคุณผู้ชมต้องเลือกแบบชิ้นเนื้อแน่นๆอย่าจับเสร็จแล้วเละยุ่ยก็ดูลักษณะของเนื้อนี่จะเป็นสีอมชมพูแบบนี้อย่าซื้อแบบขาวซีดหรือแห้งแข็งอันนั้นเป็นปลาที่ไม่มีคุณภาพนะคุณผู้ชมลักษณะแบบนี้ดูวิธีทอดนะจะบอกให้น้ำมันใช้นิดเดียวเพราะว่าถ้าน้ำมันที่เหลือเนี่ยไม่เอาไปใช้ทำอะไรวันนี้น้ำมันก็ต้องทิ้งคุณผู้ชมเพราะมันมีกลิ่นของปลาเค็มพอกระทะเริ่มอุ่นๆคุณผู้ชมวางลงไปน่ะมีเสียงแล้วอย่าทำอะไรมากถ้าคุณผู้ชมไม่อยากให้มีกลิ่นก็รีบคว้าเอาฝาหม้ออะไรก็ได้มาปิดนะคุณผู้ชมเคล็ดลับในการทำให้ปลาอินทรีที่เราทอดเอาไว้ไม่เนื้อยุ่ยกระจายไปหมดมะนาว1ชิ้นคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการบีบลงไปตรงเนื้อปลานี่แหละค่ะคุณผู้ชมวิธีการแบบนี้มั่นใจได้ว่าเนื้อปลาอินทรีจะเป็นชิ้นสวยงามค่ะเอาล่ะอยากจะรู้ว่าเนื้อเป็นยังไงแล้วก็พลิกกลับนะคุณผู้ชมค่ะสีสวยไหมดูสิรสเนื้อปลาสวยมากเป็นชิ้นทั้งที่ใช้น้ำมันนิดเดียวคุณผู้ชมไม่เป็นอะไรเลยเห็นไหมเพราะเราบีบมะนาวค่ะเอาล่ะปลาอินทรีของเราพร้อมแล้วพร้อมที่จะทำข้าวผัดแล้วนะอะไรนะน้ำมันทอดปลาอินทรีก็จะเอาเหรอโอ้ยให้เนื้อกระบุนแล้วจะเอาน้ำมันด้วยป้ายตายแต่เราจะเก็บไว้นิดหนึ่งไว้ผัดข้าวนะแบ่งกันปลาเค็มทอดแล้วเขาทอดปลาเค็มให้แล้วเขาทอดปลาเค็มให้แล้วเราก็เลยขอปันใช่เขามาขอปันเข้ามาเขาให้เราแค่นี้เหรอทอดก็ไม่ทอดเองยังกล้าขอเขาเยอะอีกโอ้คุณเอาด้านลบมาหมดเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรเราทอดเราขอปลาเค็มเข้ามาหน่อยนึงแล้วเราก็ขอน้ำมันน้ำมันทอดปลาเค็มมาด้วยขอปันมาใช่เขามาขอปันนะคะก็พิซซ่าแป้งพิซซ่าสุกที่ชอบถ้าเกิดว่าไม่อยากทำซื้อแบบแช่แข็งสำเร็จรูปมาเลยมีเยอะแยะปัจจุบันมอสซาเรลล่าชีสโอ้ถ้าคุณจะใส่อย่างนี้แล้วก็อบนี่คุณโทรสั่งแล้วก็มาทำซอสจิ้มแยกเถอะได้หรอเอาจริงเหรอถ้าอยากเพิ่มให้กลิ่นมันจะรุงใจก่อนอบอันนี้เป็นเคล็ดลับใส่น้ำมันปลาเค็มเนี่ยนะคะแล้วเราก็นำเข้าเตาอบเลยแค่ต้องการทำให้หน้าของเขาสุกระหว่างที่เรารอนะฮะชีสละลายนะครับเราก็จะมาทำทาปาหนาทาปาหนาใส่อะไรบ้างทาปาหนาเนี่ยที่คุณอ่านตอนนั้นนะอ่ะคือตอนนั้นอ่ะอยู่ที่ฝรั่งเศสขอเพิ่มนิดนึงคุณต้องบอกแต่ก่อนเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่ฟรองก์แต่ฟรองก์อะไรคุณต้องฟรองก์ทอนอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องใส่เข้าไปทุกอันที่คุณทำได้งี้คุณขอโทษเออเอาใหม่ไหมไม่เอาละโอ้ยอันนี้เป็นข้าวที่หุงไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็อยู่ในตู้เย็นนะคุณผู้ชมเหมาะอย่างยิ่งที่จะทำข้าวผัดเดี๋ยวนี้ทำข้าวผัดก็ไม่ใช่น้ำมันเยอะคุณผู้ชมนี่น้ำมันที่เหลือจากเมื่อกี้ทอดปลาเอามาหน่อยนึงเอียงพอเคลือบเคลือบกระทะคุณผู้ชมก็จัดการใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองพอใส่ไข่ไก่เสร็จนี่สูตรเราจะใส่กระเทียมลงไปเลยทันทีพอใส่กระเทียมเสร็จพริกไทยป่นก็จัดการโปรยปลายลงไปตรงนี้อันนี้เราชอบแบบนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็จัดการยีซะเอาให้มันแตกกระจายไปเลยในนี้เนี่ยรับประทานไข่คำหนึ่งก็จะต้องเจอกระเทียมสับแล้วก็จะมีกลิ่นของปลาเค็มอยู่ในไข่เรียบร้อยเพราะว่าเราใช้น้ำมันของเขานิดหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมต้องใจเย็นนะผัดจนกระทั่งไข่เนี่ยสุกแข็งถ้าใส่ลงไปรีบๆใส่ข้าวตอนนี้มันจะเละทำกับข้าวสมัยนี้มันจะต้องใจเย็นเด็กรุ่นใหม่อะอะไรก็ทำกับข้าวแบบเร็วๆเขาว่าเพราะว่าเขาอ้างว่าไม่มีเวลาพิซซ่าน่ะขอโทษนะทำเป็นขยันทำชีวิตจริงอะก็ยกโทรศัพท์สั่งกันทั้งนั้นแหละฉันไม่เห็นทำกันเลยอ่ะเราจะใส่มะกอกดำของเราลงไปครับมะกอกดำต้องไม่มีเม็ดนะคะใส่ลงไปปั่นถ้ามีเม็ดนี่เครื่องเราอาจจะพังงานหยาบเลยแย่ yeah, เลยน้ำเลียดใช้แทนได้ไหมคนละกลิ่นคนละกลิ่นคนละกลิ่นแต่อยากลองก็น่าจะได้นะ กระเทียมกระเทียมนะฮะพริกไทยดำเม็ดเป็นเม็ดๆเลยน้ำมะนาว
น้ำมันทอดปลาเค็มที่ขอปั่นจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์มานะคะแล้วก็วัตถุดิบหลักของเราที่เราได้มาชิ้นใหญ่มากชอบประชาหรอครับไม่ใช่ค่ะกินเยอะไม่ดีเพราะว่ามีโซเดียมสูงนะครับปลาเค็มนะฮะใส่เข้าไปปิดฝาให้แน่นกระเด็นขึ้นมานี่แย่เลยเหนื่อยแล้วนะฮะอ่ะมาวันนั้นที่กินเนี่ยละเอียดหรือหยาบถ้าตอบหยาบปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็จบละเอียดถ้าละเอียดก็ไม่จบอ่ะปั่นต่อได้แล้วได้แล้วนะครับพิซซ่าพร้อมนะครับทัพปนาดพร้อมเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันครับเสกคาถาให้ลูกเต้าว่านอนสอนง่ายรับรองได้ลูกจะว่านอนสอนง่ายนะคะวันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจาก Australian Daily Free Butter Oil Tra Pellet Food มาฝากค่ะเริ่มจากร่อนแป้งสาลีทำเค้กกับแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ Australian Daily Free Butter Oil Tra Pellet Food ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียลงในอ่างผสมใช้หัวตีรูปใบไม้ตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีการตีเนยให้ขึ้นฟูควรหั่นเนยให้เป็นชิ้นเล็กและตีด้วยความเร็วปานกลางจะทำให้เนยขึ้นฟูได้ง่ายจากนั้นลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งที่ร่อนไว้ตีส่วนผสมพอเข้ากันเติมนมข้นจืดตีจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องใช้พายางคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่ลงในอ่างผสมใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำตาลทรายจนหมดแล้วลดความเร็วปานกลางตีต่อประมาณ 7-8 นาทีลดความเร็วลงต่ำเติมส่วนผสมแป้งที่ตีไว้ทีละน้อยจนหมดค่ะเพิ่มความเร็วปานกลางตีจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องใช้พายางคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเรามาทำบัตเตอร์ครีมกันค่ะใส่ออสเตรเลียนเดลิฟรีบัตเตอร์ออยล์ดราเพลเลตฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียลงในอ่างตีตามด้วยน้ำเชื่อมและเกลือป่นละลายน้ำใช้หัวตีรูปใบไม้ตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ15นาทีตีพอเข้ากันแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมที่ได้ใส่ภาชนะตามด้วยสีผสมอาหารตามชอบปาดเคลือบลงบนเค้กทั้งก้อนด้วยบัตเตอร์ครีมสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้โทร 02-381-9240-42